JBL Flip Series ลำโพงพกพาขวัญใจมหาชนกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับกับ JBL Flip 6นะฮะจะมีอะไรใหม่บ้างต่างกับ Flip 5ยังไงกับราคาที่แพงขึ้นอยู่ที่ 5,190 บาทเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการมั่นคงออนไลน์รีวิวกันอีกครั้งนะฮะแล้ววันนี้เราจะอยู่กับเจ้าลำโพงของทาง JBL นะครับในซีรีส์ Flip ในรุ่นที่6แล้วนะฮะต้องบอกผู้ชมว่าในรุ่นนี้นะครับผมได้ตัวเดโมมาเล่นสักพักนึงแล้วซึ่งก็แน่นอนครับมีความประทับใจกับรุ่นนี้พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะเราจะมาดูกันนะฮะว่ามันมีความพิเศษยังไงบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเปคนะครับรูปร่างหน้าตารวมถึงฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่เจ้า Flip 6เนี่ยสามารถทำได้ก่อนอื่นเลยนะฮะเราก็ต้องมาดูกันที่ตัวแพ็คเกจของเขานะครับแน่นอนว่ารูปร่างหน้าตาก็คล้ายเดิมนะครับก็จะมีเป็นตัวสายชาร์จนะครับมาเป็น USB Type C นะครับให้1เส้นแล้วก็คู่มือการใช้งานแล้วก็สเปคนั่นเองครับและนี่ฮะคือตัวลำโพง JBL Flip 6นะฮะต้องบอกว่าในเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยคล้ายกับรุ่นเดิมเพียงแต่ว่าเหมือนกับเอาในรุ่นที่เป็นชาร์จซีรีส์นะครับกับ Flip ซีรีส์เนี่ยนะฮะเอามาใส่การ์ดฟิวชั่นแล้วออกมาเป็นตัว Flip 6นี้เองนะฮะซึ่งดูเผินๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มาเทียบกับในรุ่นที่เป็น Flip 5เนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างมากนักนะครับแต่พอถ้าเกิดเราได้วางเทียบกันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีความแตกต่างก็คือในเรื่องของตัวตรงบริเวณโลโก้ JBL นะครับก็จะเปลี่ยนไปนะฮะนอกจากนี้นะครับในส่วนของบริเวณแถบด้านหลังตรงนี้นะฮะถ้าสังเกตดูเนี่ยตัว Flip 6เนี่ยนะครับเขาก็จะลดขนาดของตัวบาร์ตรงนี้นะฮะปกติเนี่ยมันจะอยู่แบบชิดขอบตรงนี้เลยนะครับซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยพอเขาปรับให้มันเล็กลงปุ๊บนะมันก็จะดูแบบสวยงามมากขึ้นนะฮะมาดูในส่วนของไดเมนชันตัวลำโพง Flip 6กันบ้างนะครับในรุ่นนี้เนี่ยขนาดความยาวนะครับก็จะอยู่ที่178มิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็ในส่วนของทางด้านลึกนะฮะด้านลึกก็จะอยู่ที่72มิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็ในส่วนของความสูงนะครับก็จะอยู่ที่68มิลลิเมตรนั่นเองครับแผงคอนโทรลด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นตัวปุ่ม power นะครับก็คือเปิดปิดเครื่องนะฮะแล้วก็ถัดมาเนี่ยจะเป็นปุ่ม pairing bluetooth นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของตัวแท็บนะครับที่บอกตัวเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แล้วก็บอกความดังเสียงด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะจะเป็นพอร์ตชาร์จไฟที่เป็น usb type c นั่นเองครับมาต่อกันที่ปุ่มควบคุมที่ด้านบนกันบ้างนะฮะปุ่มตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนครับว่าเราจะมีเป็น party boost นะครับซึ่งเราสามารถนำเจ้า jbl flip ที่มีการเชื่อมต่อแบบ Party Boost เนี่ยนะครับมาทำการลิงก์กันได้นะครับเชื่อมต่อกันหลายๆตัวเพื่อเพิ่มความดังหรือจะเชื่อม2ตัวเพื่อเป็นสเตอริโอก็ได้นะฮะต่อมาก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวคอนโทรลเสียงนะครับจะมีเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็มีเพย์พอร์ตมาให้เช่นเดิมครับเอาละครับมาดูในส่วนของตัวสายห้อยกันบ้างดีกว่านะตัวนี้เนี่ยก็ยังคงมีมาให้เหมือนกับในรุ่นก่อนๆนะครับเพียงแต่ว่าความรู้สึกของการสัมผัสของตัวสายเนี่ยผมว่ามันดูแข็งแรงมากขึ้นกว่าในรุ่นก่อนๆนะอันนี้ถ้าเกิดใครที่เป็นสายพกพาต้องการจะเอาไปแขวนไว้ตามตำแหน่งต่างๆหรือแบบคล้องมือเอาไว้แบบนี้แล้วก็เดินถือไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับมันก็สามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวลำโพงได้นะเผื่อมีใครเดินแบบมาชนมือเราหรืออะไรเงี้ยนะครับเวลาหล่นมามันก็จะได้อยู่ที่ข้อมือเรานั่นเองครับโดยปกตินะครับลำโพงของทาง JBL เนี่ยเขาจะมีให้เลือกหลายสีนะครับแต่ในรุ่น Flip 6เนี่ยเขาจะมีให้เลือกถึง5สีนะฮะแล้วก็ตัวเดโมที่ผมถืออยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินนะฮะนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับสีเขียวสีแดงแล้วก็สีเทานั่นเองครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวสเปคกันบ้างดีกว่านะครับรอบนี้เนี่ยสิ่งแรกเลยนะที่มันแตกต่างจากในรุ่น Flip 5นะครับนั่นก็คือตัวดอกลำโพงนั่นเองนะฮะในรุ่นนี้นะครับเขาก็จะทำการเพิ่มนะครับในส่วนของตัว Twitter เข้ามาให้นะครับเอาไว้ใช้ควบคุมในส่วนของย่านเสียงสูงนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีตัววูฟเฟอร์นะครับมาให้อีก1ตัวและรวมถึงตัวพาสซีฟเรเดเตอร์ที่อยู่ด้านข้างอีก2ตัวนะฮะโ
ดยเจ้าลำโพง Flip 6ตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มกำลังขับรวมนะครับมาจาก20วัตต์เป็น30วัตต์เลยทีเดียวครับเห็นกำลังขับรวมเยอะๆขนาดนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยไม่ได้น้อยลงนะฮะยังสามารถเล่นต่อเนื่องสูงสุดที่12ชั่วโมงได้เช่นเดิมเลยครับ wow. แล้วก็ในส่วนของตัวบลูทูธนะครับรอบนี้เนี่ยเขาก็อัปเกรดขึ้นมานะครับเป็นเวอร์ชั่น 5.1 นะทำให้สามารถเชื่อมต่อได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกจุดเด่นนึงนะครับก็คือที่แตกต่างเลยนะฮะจาก Flip 5คือจากรุ่นเดิมเนี่ยมันจะเป็นแค่กันน้ำอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มกันฝุ่นเข้ามาด้วยนะครับเป็น IP67 นั่นเองฮะ JBL Flip 6นั้นนะครับก็ยังรองรับนะครับในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับชื่อ JBL Portable นะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดนะครับในตัว Android แล้วก็ iOS ได้เลยนะฮะซึ่งในแอปพลิเคชันนี้นะครับเราสามารถที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้นะครับรวมถึงการปรับ EQ ด้วยนะฮะก็ใครที่อยากเพิ่มเบสอยากเพิ่มเสียงกลางหรือเสียงสูงเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปปรับในตัวแอปพลิเคชันนี้ได้เลยครับเอาละครับหลังจากที่ดูสเปคดูรูปร่างหน้าตาไปเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเนี่ยนะไปทำการซาวด์เทสกันดีกว่านะครับว่า JBL Flip 6ตัวนี้เนี่ยจะทรงพลังขนาดไหนนะฮะWhy?
เป็นไงบ้างฮะหลังจากที่ไปชมการซาวด์เทสมานะครับคือตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าพอเขาเพิ่มในเรื่องของ Twitter เข้ามานะสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกได้ตั้งแต่แรกฟังเลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของ image ของเสียงนั่นเองนะฮะคือ image เสียงโดยรวมเนี่ยจะมีความชัดเจนขึ้นนะชิ้นดนตรีต่างๆรวมถึงเสียงร้องเองนะครับมีขอบเสียงที่มันดูโดดเด่นมากขึ้นนะครับในย่านเสียงต่ำนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะให้ในเรื่องของตัว impact แรงปะทะที่หนักแน่นเช่นเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างจากในรุ่น Flip 5คือในเรื่องของตัวเนื้อเสียงของเสียงเบสนั่นเองนะฮะคือเสียงเบสของ Flip 6เนี่ยมันจะดูสะอาดกว่าชัดกว่าสามารถเก็บตัวได้ดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องของ Impact แรงปะทะต่างๆเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกับในรุ่น Flip 5นะครับในส่วนของเสียงกลางนะครับมีความกระจ่างเปิดเผยมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะกับเสียงร้องของตัว Flip 6เนี่ยนะครับมันก็จะดูพุ่งแล้วก็นำหน้าชิ้นดนตรีอื่นๆมาพอสมควรนะฮะส่วนเรื่องของเสียงเครื่องสายนะครับพวกกีตาร์นะครับหรือว่าเป็นพวกเครื่องสีไวโอลินต่างๆพวกนี้นะฮะหัวโน้ตชิ้นดนตรีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นขึ้นนะครับรวมถึงปลายเสียงเนี่ยไม่ฟุ้งแล้วนะครับใครที่ฟังตัว Flip 5แล้วรู้สึกว่าเสียงกีตาร์หรือว่าพวกเสียงฉาบแฉนมันดูฟุ้งๆหน่อยนะครับในรุ่น Flip 6เนี่ยเมื่อเขาเพิ่มดอก Twitter เข้ามานะครับมันก็จะมาช่วยทำหน้าที่ในการคุมย่านเสียงสูงการเก็บตัวของปลายเสียงต่างๆเนี่ยมันก็ทำได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับโดยรวมนะครับก็ต้องบอกว่า JBL Flip 6เนี่ยนะครับมีการปรับปรุงมาหลายส่วนนะทั้งในเรื่องรูปลักษณ์นะครับปรับปรุงสเปคนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวดอกลำโพงและคุณภาพเสียงที่ออกมาเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างคุ้มค่านะกับราคาที่มันสูงจากรุ่นเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่ายังชอบ JBL Flip 5อยู่นะฮะผมแนะนำว่าให้ลองมาฟังเทียบกับตัว Flip 6ดูแล้วกันนะครับแล้วลองตัดสินใจดูว่าเราแฮปปี้กับมันหรือเปล่านะครับถ้าชอบก็สามารถซื้อได้เลยนะครับย้ำราคาอีกสักทีนะครับกับ JBL Flip 6ตัวใหม่ล่าสุดนี้นะครับราคาเปิดมาอยู่ที่ 5,190 บาทนะฮะแล้วก็แน่นอนครับอย่างที่บอกไปว่ามีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับสามารถสั่งซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะที่เว็บไซต์มั่นคง gadget.com นะครับแล้วก็ Shopee มั่นคง gadget นะครับหรือท่านใดสะดวกที่หน้าร้านนะครับก็สามารถแวะเข้ามาได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ